สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอยู่ผมเซอร์หลุยเช่นเคยนะฮะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับริมโบวีเช่นเคยนะฮะช่วงนี้กำลังเข้าสู่แห่งอะไรที่มองมันมากเลยนะฮะโอเคละแล้วก็ไปลุกกันเลยอย่างหนึ่งในที่ผมเข้าใจผิดก็คือเรื่องของแอร์นะเรื่องของแอร์เนี่ยมันจะมีตัวสีน้ำเงินกับสีแดงใช่ไหมก็คือความร้อนความเย็นนั่นเองนะฮะส่วนที่เป็นสีน้ำเงินก็คือฝั่งความเย็นนี่ก็ฝั่งความร้อนง่ายๆนะแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้อยู่ในระดับนั้นนะฮะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอ่ะเช่นข้างในนี่15องศาใช่ไหมข้างนอก15องศาเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ผิดพลาดนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแอร์เนี่ยไอแอร์ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันมีความจำเป็นอยู่แต่ว่าผมใช้ผิดวิธีนะฮะฉะนั้นผมถึงจะยกเลิกออกไปซะเราจะเอาคอมมาใช้นะฮะเข้าไปก่อนเรื่องอาหารเรื่องอะไรตอนนี้ก็ถือว่าโอเคละแต่ว่าพลังงานเนี่ยไอ้ส่วนพลังงานตัวนี้เป็นส่วนพลังงานที่ดีนะฮะเราไม่ต้องไปดูแลนะแต่ว่าไอ้พลังงานที่ใช้พลังงานความร้อนใช้ฟืนเนี่ยตัวนี้เป็นพลังงานที่24ชั่วโมงนะเป็นอะไรที่ดีนะฮะแต่ว่าเราต้องคอยเติมฟืนอยู่ตลอดเวลาแค่นั้นเองผมยังไปไหนไม่ไกลเลยนะฮะเล่นมาพักหนึ่งละแต่ไปไหนไม่ไกลผมจะเริ่มวิจัยก็เริ่มวิจัยแล้ววิจัยนี่เราก็ประมาณนี้แหละฮะเราก็พยายามไม่ก่อทำงานทุกอย่างแค่นั้นเองนี่คนเราค่อนข้างเยอะแล้วนะอาหารเราก็พอมีการทำอาหารพื้นฐานแล้วก็โอเคผมจะให้ทุกคนทำทุกอย่างสิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือเสื้อตอนนี้มีหลายคนที่ไม่มีเสื้อเราจะสร้างเป็นแจ็คเก็ตนะฮะแจ็คเก็ตละกันแจ็คเก็ตมีละ2เอา3ตัวโอเคเอาทีละอย่างก่อนอย่าเอาเยอะนะฮะอาหารเราทำตลอดอยู่แล้วแล้วก็บ้านก็ดูสึกว่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ไอ้ส่วนที่แอร์เนี่ยถ้าเราจะใช้จริงๆเราก็ต้องมีระบบการถ่ายเทอากาศด้วยนะฮะเช่นว่าไอ้ห้องเนี้ยมันต้องมีรูในการทำอ่ะทำส่วนหนึ่งคือเอาส่วนที่ร้อนเนี่ยออกด้านนอกส่วนเย็นเข้าด้านในนะจะทำให้ห้องเย็นคูลสุดๆนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวอุณหภูมิก็โอ้โหโซล่าแฟลชมันเป็นอะไรที่ทำลายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของเรานะฮะถ้าเกิดว่าในช่วงฤดูหนาวมีไอ้ตัวนี้มานะจบเลยครับบ้านเราหนาวตายทั้งบ้านต้องก่อกองฟืนนะฮะทำแคมป์ไฟในการสร้างความอบอุ่นนะฮะตอนนี้อาหารแล้วก็โอ้ยปักหลุดซะงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมาแล้วเราก็ต้องเราต้องสร้างอาหารก่อนนะฮะตอนนี้อาหารผมก็ค่อนข้างมีเยอะอยู่นะฮะมีกลุ่มคนที่จะผ่านมาไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวนะอากาศกลางคืน18องศาก็ยังถือว่าไม่หนาวสักเท่าไหร่นักนะยังพอได้อยู่โซล่าไปแล้วคือรบกวนพลังงานแสงอาทิตย์อะไรมันสักอย่างนะการวิจัยผมก็จะไม่วิจัยอะไรมากมายก็ประมาณนี้แหละโอ้โหมีสัตว์ครั่งนะสัตว์ครั่งเนี่ยสัตว์ครั่งเป็นอะไรที่อันตรายไหมจะว่าอันตรายก็อันตรายนะแต่ส่วนใหญ่เป็นสัตว์เล็กที่ครั่งนะฮะเราควรที่จะสั่งล่าไว้ก่อนแล้วก็ดูท่าทีก่อนว่าเขาจะครั่งไปมาแค่ไหนตอนนี้ประชากรของเราอยู่ในเมืองที่ปลอดภัยแล้วก็หลับอยู่นะฮะเรายังไม่อยากที่จะปลุกให้พวกเขามาทำอะไรที่ไม่ได้มีสาระอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาหลับไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคนผมมีอาวุธกันครบหรือยังปืนธนูปืนสั้นธนูโอเคทุกคนมีอาวุธครบมือนะฮะจำไม่ได้บางทีมันได้นานๆอ่ะสัตว์ครั่งไว้ไหนละสัตว์ครั่งอยู่นี่คนนี้เขาจะออกมาล่าแน่นอน 100% ซึ่งนั่นก็ต้องยังก่อนเราต้องเตรียมพร้อมก่อนผมจะให้คนมาล่าให้กระรอกตัวเดียวเนี่ยให้คนมาล่า3คนนะฮะอะไรมันจะขนาดนั้น
เราต้องดูจังหวะด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาวิ่งไปวิ่งมาอย่างสับสนอลหม่านโอ้ยออกไปไหนเนี่ยออกมาทำไมวะเบลเอ้ยออกมาทำแป๊ะอะไรวะเผื่อแป๊บเดียวซัดแม่งเลยมึงด้วยมึงด้วยมึงต้องไปไหนซัดมันโอเคตายแล้วแต่คนระบายเก็บโอ้โหไอ้ไม่รู้จะด่ามันยังไงดีแม่งอยู่ดีออกมาให้กระลอกกัดดีสิ่งเลยผิดแผนหมดนะฮะผมจะว่าผิดแผนไหมก็ผมสั่งมันล่านี่หว่าเนาะมันก็ออกมาล่าก็ตามภาษามันอันนี้ไอตัวนี้เป็นไงบ้างน่าเลี้ยงไหมบอกว่ามีโอกาสเปลี่ยน 2.50 ซึ่งเป็นค่าเปลี่ยนที่ค่อนข้างดีนะแต่มันอันตรายโจมตีเราได้แต่ว่าผมอยากเลี้ยงไงอยากเลี้ยงเรามาตอนนี้อุณหภูมิมันเริ่มลดลงเรื่อยๆนะฮะผมจะเริ่มทำฮีตเตอร์อยู่ในบ้านแล้วเพราะว่าคนอาจจะป่วยได้นะเรามีอะไรเยอะไหมตัวนี้มันใช้เราต้องใช้ทุกห้องตัวนี้มันจะสร้างได้เฉพาะความร้อนเท่านั้นนะเราก็สร้างไว้เพราะอากาศมันเริ่มจะเย็นลงเรื่อยๆละอากาศหนาวเป็นอะไรที่น่ากลัวนะฮะน่ากลัวมากตัวนี้ผมใช้กองฟืนแล้วกันเรามีคอมเพียงพอไหมเอ่ยมีเยอะล่ะค่อนข้างเยอะนะก็ใช้ได้อุณหภูมิต้องเย็นลงเรื่อยๆแล้วก็ต้องการแจ็คเก็ตด้วยตอนนี้มีคนที่ยังไม่มีเสื้อใส่อยู่ถึง2คนทีเดียวซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะฮะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะฮะไอ้ส่วนนี้ผมไม่แน่ใจว่ะมันคือแอร์ใช่ไหมยังไม่เคยสร้างเลยนะโอ้โหเสียงนี้ปื้มเลยครับพี่น้องไฟระเบิดครับพี่น้องโอ้โหเซ็งเลยทีนี้พลังงานเราไม่พอใช้แน่นอนเราต้องสร้างพลังงานทดแทนด้วยฟืนนะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีฝนตกมันน่าจะเป็นฟ้าผ่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรไฟระเบิดแล้ววงจรนะแบตเตอรี่พังดีแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าเลยนะได้แจ็คเก็ตมาแล้วนะฮะแจ็คเก็ตมาตัวหนึ่งเสื้อซับในไม่มีสร้างทีเชิ้ตให้เขาอีกสักตัวแล้วกันมีทีเชิ้ตหรือเปล่าไม่รู้ทีเชิ้ตแจ็คเก็ตเจ็ดนี่ทีเชิ้ตตัวหนึ่งสองตัวทีเชิ้ตสองตัวเพราะว่ามีสองคนที่ยังเปลือยเปล่าโชว์ซิกแพคอยู่ใช้พลังงานความร้อนเนี่ยพลังงานฟืนตัวนี้นะพลังงานไอ้น้ำหรือพลังงานอะไรไม่แน่ใจตัวนี้เป็นอะไรที่ดีนะฮะอะไรที่ดีมากกลางคืนก็ข้างนอก11องศาข้างในเราสร้างฮีตเตอร์ไว้อยู่ที่21องศาก็กำลังนอนชิวๆนะฮะใช้ได้เลยไอ้ส่วนไหนที่ไม่ได้ใช้พลังงานก็จะดับไว้ก่อนเพราะว่ามันเปลืองดูรูปแบบบ้านก็ยังแบบนี่มันอะไรมันช่างเป็นอะไรที่กากจริงๆนะฮะแต่อย่าไปซีเรียสเรื่องนั้นครับสนุกแน่นอนครับผมจะทำให้มันสนุกแน่นอนนะฮะครั้งที่แล้วเราถือว่าพลาดนะเพราะว่าเราข้อมูลน้อยเกินไปอาหารเริ่มน้อยแล้วเดี๋ยวให้เขาทำอะไรไปในส่วนที่เขาถนัดก่อนก็คือเนี่ยใส่เปื้อนรีแพร่หรือทำความสะอาดหรืออะไรก็วางกันไปนะฮะตอนนี้เราวิจัยเรามีอะไรใหม่มาหรือเปล่ายังไม่มีอะไรใหม่มาเลยนะฮะไม่มีอะไรใหม่มาเลยยังมีอะไรที่เก่าๆอยู่เหมือนเดิมฟืนจำเป็นต้องใช้มากตอนนี้เราเน้นในการทำเกษตรกรรมก่อนเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยบรรยากาศมันยังดีอยู่นะฮะพอเราเข้าไปอยู่ในช่วงฤดูหนาวนะฮะมันจะเป็นอะไรที่ยาวนานมากเลยนะฮะว่าเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนี่ก็ไม่สามารถที่จะท
ทำเกษตรได้เต็มร้อยแล้วในช่วงนี้ยังทำได้อยู่นะฮะเริ่มต้นเดือนพอเริ่มเข้าหนาวในช่วงปลายเดือนเนี่ยมันก็จะทำเกษตรไม่ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นฤดูหนาวยาวอีกต่อยาวอีกกว่าจะเข้าซัมเมอร์เข้าฤดูใบไม้ผลินี่โอ้พักหนึ่งนะฮะนานนะฮะตอนนี้ก็เรื่อยๆไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนเรายังสร้างเสื้อแขนยาวสร้างเสื้อหนาวไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องไปวิจัยส่วนไหนแต่ตอนนี้เราก็สร้างส่วนที่เราสร้างได้ไปก่อนพลังงานที่ดีที่สุดผมว่าเป็นไอ้ตัวนี้นะตัวนี้เจ๋งสุดแล้วเราต้องใช้ฟืนคอยเติมฟืนตลอดแต่มันก็เติมอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆน้องๆพวกคนในโคโลนี่เราเขาจะเติมให้เราอยู่แล้วเราแค่เพียงหาฟืนอย่าให้ขาดแค่นั้นเองทำงานหนักเกินไปหรือ อะไรเกินไปบางทีเขาก็จะเบื่อได้นะฮะผมทำนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าห้องเก็บอาหารนะฮะในช่วงฤดูหนาวนี่อาหารเราก็จะถือว่าดีอยู่แหละแต่พอเข้าช่วงฤดูร้อนนะฮะอาหารเราเนี่ยจะเริ่มแย่เพราะว่ามันจะเน่าเร็วนะฮะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะเราต้องสร้างห้องเก็บของสร้างห้องเก็บของสร้างห้องเก็บของก็ไม่ยากเราก็ขุดดินขุดตรงนี้ไปเลยค่อนข้างใหญ่หน่อยนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่มากอยู่เหมือนกันเอาแค่นี้พอเราจะทำทางเข้าตรงไหนก็ได้ตรงนี้แล้วกันอันนี้มันยังเล็กไปไหมก็เพิ่มอีกเอ้ากดผิดปุ๊บปุ๊บเอาให้ถึงตรงนี้ไปเลยจะได้เป็นรูปแบบห้องที่สมบูรณ์แบบไปหน่อยกันหน่อยนะฮะทำยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวค่อยดูว่าทำอะไรยังไงไอ้ส่วนนี้แต่มันต้องมีสร้างพื้นที่นี่ที่ปลอดภัยสักหน่อยหนึ่งเราจะสร้างด้านหลังให้เป็นตรงนี้มันปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยอ่ะเพราะว่าเราไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเราสามารถสร้างได้สร้างโคเวอร์มาได้นะเอาผมสร้างสตรัคเจอร์ในการโคเวอร์เป็นเหล็กเราจะสร้างส่วนนี้กันเอาแค่นี้ก่อนเราจะต้องครีปที่หลังให้มีพื้นที่ลงๆสักนิดนึงเอาถึงนี้ตัวนี้คือเจาะไปทำอะไรยังงงอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวก็รู้นะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องทำนะเราจะขุดแร่ก่อนเราจะขุดดินก่อนภารกิจค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นการทำเกษตรกรรมนะตอนนี้เขาจะไม่ปลูกเพิ่มแล้วเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะซึ่งปลูกผักไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งการปลูกผักเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงเลยจอยผ่านก่อนทำความสะอาดนะเพื่อคนไปไหนหมดวะเอ้าปลูกเพิ่มซะงั้นโอ้โหมั่วจริงเลยมันจีเขาดูหนาวอยู่แล้วจะปลูกทำไมวะนี่ไม่เป็นไรผักก็สำคัญเหมือนกันอ่ะปลูกได้หรือไม่ก็เป็นการเข้าใจผิดของผมเองนะว่ามันจะไม่ปลูกซะงั้นปลูกผักได้ค่อนข้างเร็วว่ะเร็วมากด้วยโอเคทีนี้ก็เป็นการเคลียร์พื้นที่ในบ้านเราผมจะทำให้พื้นที่ในแถบบ้านในพื้นที่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะผมน่าจะมาพัฒนาในส่วนนี้ว่ะน่าจะพัฒนาในส่วนนี้เลยไอ้คนนักโทษที่มันกลับใจนะมันก็ไม่ค่อยล่าเริงลื่นเริงกับเราสักเท่าไหร่นะผมจะสร้างพื้นที่กั้นละตรงนี้จะเป็นเหล็กกั้นทั้งหมดเพราะป้องกันการเข้ามาของข้าศึกนั่นเอง
ก็ไปได้ค่อนข้างสวยมีใครว่างๆไหมว่างๆก็เก็บหินซะตัวนี้ไม่ต้องเก็บหินไปทิ้งไว้ในพื้นที่ที่มันควรอยู่ผมจะสร้างโซนให้ดรอปที่อื่นบ้างตรงนี้พร้อมเลยสิ่งเดียวที่จะไม่มาทิ้งที่นี่ก็คือซากศพซากศพของสัตว์ว่าศพของสัตว์เราสามารถกินได้นะฮะสามารถเอาไปทำเป็นอาหารหรืออะไรพวกนั้นได้ไปชำแหละได้นะเสียงอะไรวะเสียงแคกๆเหมือนว่ามีอะไรมาขโมยกินอะไรสักอย่างการทำอะไรแต่ละอย่างขนาดรีค่อนข้างเร็วนะต้องคืนหนาวเลยฮะลบเสียงองศานะฮะข้างในห้องเรามิเตอร์ก็ใช้อยู่ได้ประมาณ 20-21 องศาก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าแจ๋วเลยดนตรีก็เพลินดีนะผมจะสร้างตัวกินอาหารตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีงานหลักอะไรก็แค่เอาขุดแร่เป็นหลักเอาขุดดินสร้างห้องเป็นหลักนะทีนี้ผมต่อไฟมายังเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสายไฟมาถึงซึ่งในอนาคตเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนเลยปึ๊ดสายไฟจำเป็นไหมก็จำเป็นอยู่นะสิ่งที่ผมจะทำก็คืออะไรรู้ไหมก็คือตรงที่เป็นห้องสำหรับทำเก็บอาหารซึ่งเราจะรักษาความเย็นให้ติดลบนะฮะเพราะว่าจะทำให้อาหารไม่เน่าในฤดูร้อนซึ่งยังไม่มาถึงหรอกเดี๋ยวผมก็จะสร้างทิ้งไว้ก่อนจะเห็นได้ว่ามี2ทางใช่ไหมแดงกับน้ำเงินซึ่งนี่ผมเข้าใจไปเองนะไม่ใช่ว่าใครเข้าใจแล้วยังไงนะมันดีจริงผมก็จะสร้างให้ส่วนสีแดงนี่ออกมาด้านนอกซึ่งเป็นส่วนนี้เองมันอบอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ก็ใครว่างก็มาเคลียร์หินออกไปก่อนนะมันจะออกมาทำไมผมไม่ต้องก็ได้อบหินไปเลยไปไหนโอ้สร้างหลังคาทีนี้ส่วนนี้ก็จะสร้างเป็นโซนนะฮะก็จะโซนหลักของเราก็คือตัวนี้แล้วมันเต็มห้องไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นประตูรักษาความเย็นให้อยู่ด้านในเป็นประตูสแตนเลสละกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บอาหารโดยเฉพาะเลยเราก็ต้องมาสร้างสโตร์ของเราให้เป็นอาหารอย่างเดียวส่วนอื่นไม่ต้องเปิบลบออกให้หมดนะออกให้หมดเหลือแค่เพียงอาหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็จะขนอาหารมาใส่แต่คืนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงจะสังเกตได้ว่าห้องนี้ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่7องศานะฮะ13องศาถึง7องศาผมทำให้อุณหภูมิของตัวนี้ติดลบเรามาคลิกที่เครื่องเลยแล้วก็ใส่ลบเลยปึ๊บนี่ขึ้นไหมตัวนี้ลบ9ลบ19ลบ29ลบ59นะฮะลบ59ผมต้องลบเยอะขนาดนี้ล่ะในเครื่องทำคมเย็นได้59ลบ59ใช่ไหมแต่ว่าในตัวห้องเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ก็ดูลบ3องศานะฮะซึ่งค่อนข้างจะเท่ากับข้างนอกเลยตอนนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าอุณหภูมิตัวนี้เป็นอุณหภูมิที่คงที่ตลอดกาลนะฮะเราจะเพิ่มอีกสักปื๊ดหนึ่งแล้วก็จะแคนเซิลห้องเก็บอาหารข้างนอกซะไอ้ยะทีนี้ก็จะดึงเข้าไปข้างในเลยคอยที่เก็บไว้ข้างในนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิอยู่ที่ลบ6องศานะฮะซึ่งก็จะทำให้อาหารเราไม่เน่านะฮะแล้วก็กินได้ตลอดกาลอาหารเน่ามันเป็นยังไง1เราเอาอาหารมาข้างนอกไงมันจะเน่าแล้วคนลูกน้องเราก็จะไปกินแล้วก็จะท้องเสียก็จะป่วย2เน่าแล้วหายไปเลยครับหายไปเลยนั่นคือปัญหานะมันหายไปเลยนะฮะ
อาที่เราสร้างไว้เป็นร้อยเนี่ยมันหายหมดเลยนะไม่ดีไม่ดีเราจะทำตัวนี้แทนตัวนี้เลยก็ยังได้นะตัวนี้เป็นตัวเก็บอาหารเก็บอาหารเอาอาหารมาวางไว้ใกล้ๆก็จะทำให้อาหารไม่เน่าเป็นพวกเก็บของสดต่างๆแต่ไอ้ตัวนี้แหละเก่งสุดแล้วสำหรับผมนะว่าตัวนี้เก่งละก็จะดูที่ลบ22องศานะถึงอุณหภูมิที่อื่นจะเป็นยังไงมันก็จะอิงอุณหภูมิข้างนอกด้วยตอนนี้อยู่ที่ลบถึง1 2องศายิ่งอากาศข้างนอกหนาวข้างในก็จะหนาวเพิ่มมากขึ้นนะฮะโอเคละทีนี้ส่วนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรทำแล้วตอนนี้เราก็จะเป็นการสร้างพลังงานแล้วก็โอเคแล้วนี่พลังงานแล้วโอเคแล้วการวิจัยแล้วก็เรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนเสื้อก็ทำคงค้างไว้อยู่เดี๋ยวอันนี้เสร็จก็คงจะได้เริ่มทำเสื้อให้กับทุกๆคนกันนี่คือเป็นการรักษาอุณหภูมินะฮะตอนนี้อยู่ที่ลบที่สูงสาค่อนข้างแสดงว่าอากาศข้างนอกเนี่ยค่อนข้างร้อนนะแล้วก็ห้องมันก็ใหญ่ด้วยแหละยิ่งเราไม่ต้องสร้างห้องใหญ่ขนาดนี้หรอกผมดันไปสร้างเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะเมื่อการลบอีกก็ซัดปิกซะลบ80องศาเครื่องสร้างลบ80องศานะฮะในห้องเราได้แค่เท่าไหร่ลบ1องศาโอ้โหอุณหภูมิไม่ต่างจากข้างนอกเลยมันทำไมการระบายอากาศมันไม่ดีหรอหรือว่าไงแต่ยังสังเกตได้ว่าฝั่งนี้จะเป็นเย็นฝั่งนี้จะเป็นร้อนจริงผมอยากให้ระบายอากาศแหละแต่ว่ามันอันตรายตรงนี้อันตรายเรายังไม่ได้สร้างส่วนป้องกันในส่วนนี้ทำให้มันอันตรายนะว่าเรามาสร้างส่วนป้องกันในส่วนนี้นั่นเองฉะนั้นพรุ่งนี้เราจะเริ่มสร้างอาณาเขตตรงนี้ต่อไปแล้วก็จะสร้างมันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะแล้วก็จะเริ่มเจาะภูเขาแล้วภูเขาเจาะทำไมเจาะให้เป็นที่อยู่อาศัยนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดีตอนนี้เราไม่มีอะไรทำแล้วก็ไม่ทำอะไรผมสร้างที่นอนให้น้องสัตว์หรือยังหมูหมาแมวทั้งหลายตอนนี้เรามีแมวอยู่แค่ตัวเดียวเราก็สร้างที่นอนให้เขาหน่อยละกันนะฮะเป็นกรอบเล็กๆเฉยๆไม่ใช่ว่าเป็นพูกเป็นอะไรหรอกเพราะว่าเรายังไม่มีทรัพยากรที่จะสร้างที่นอนแบบดีๆให้เขาได้ผมลืมผมว่าจะสร้างโต๊ะกินข้าวการสร้างโต๊ะกินข้าวนี่ดียังไงมันจะดีก็คือคนในบ้านเราก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแฮปปี้นะฮะแฮปปี้นะมีความสุขทีนี้เป็นมานั่งเล็กเอาเป็นมานั่งแบบนี้เลยถึงจะสร้างยากหน่อยก็สร้างไว้เลยนะในอนาคตยังไงเราต้องมีคนมาเพิ่มอยู่แล้วเอาไว้นั่งกินข้าวนั่งคุยกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยความสุขของประชากรเราก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะการสร้างสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเขาเนี่ยก็จะทำให้พวกเขามีความสุขขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประดับบ้านเล็กน้อยซะเช่นกระถางต้นไม้ทำจากไม้นี่แหละสร้างไว้ให้เขามีความสุขมั่งมีอะไรให้ดูเป็นสิ่งที่น่ารักแสงสว่างก็มีส่วนสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกว่าอะไรล่ะก็เรียกว่ากลางคืนเนี่ยควรที่จะปิดไฟด้วยเพราะว่าบางทีแสงไปเข้าตาของเขานอนหลับบางคนบ่นว่าเออเหมือนนอนอยู่ในตอนกลางวันเลยกลางคืนเหรอโอ้โหแม่งบ่นนะฮะเราเป็นผู้ดูแลโคโลนีเราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะผมจะสร้างเริ่มสร้างที่อยู่ใหม่ให้กับพวกเขาแล้วก็คือส่วนนี้เราจะเริ่มสร้างเข้าไปการสร้างเข้าไปก็เริ่มต้นด้วยทางเดิน2ช่องนะฮะอาหารเราโอ้อาหารเริ่มน้อยแล้วพี่น้องแต่คืนนี้ขอนอนก่อนเดี๋ยวเราไปหาว่ามีฝูงสัตว์ไหมอ้อมีมัฟฟาโลอยู่ฝูงนึงแล้วก็มีไอ้กวางภูเขาอยู่ฝูงนึงนะเราจะล่ามัฟฟาโลกันในวันพรุ่งนี้นะตอนนี้มันกี่โมงวะตอนนี้มัน 3:00 นหรือเปล่า21เนี่ยน่าจะเป็น3ทุ่มนะทำไมเขายังไม่นอนกันยังทำนู่นนี่อยู่โอ้เขานอนแล้วคืนนี้นอนหลับกันดีพรุ่งนี้เราจะออกล่ากันเราจะล่าฝูงมัฟฟาโลกันทำไมมันมีฮันท์ทำไมผมถึงไม่ใช้ฮันท์เพราะว่าการใช้ฮันท์เนี่ยเป็นเหมือนการฆ่าตัวตายอย่างหนึ่งนะการฆ่าตัวตายอย่างหนึ่งทำไมถึงพูดอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นก็ล่ากันไปมันจะไม่มีอันตรายนะฮะถ้าล่าสัตว์เล็กแต่ถ้าคุณไปล่าสัตว์ใหญ่
เช่นมาโฟโลหรือกวางภูเขาพวกนี้นะนั่นคือจุดดับปัญหาของโคโลนีของคุณได้เลยนะฮะสิ่งเดียวที่ล่าแล้วค่อนข้างที่ปลอดภัยก็คือพวกกระรอกกระต่ายเต่าหนูพวกนกหรือว่าสัตว์ฝูงก็มีแค่อย่างเดียวก็คือหมูป่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายนะฮะเราสามารถที่จะล่าได้ถึงเขาจะตอบโต้เรามามันก็ไม่สามารถทำอันตรายเราได้เลยนะฮะสำหรับหมูป่านะฮะเอ้าผมเป็นสเต็ปสต็อปสเต็ปสต็อปไปทำไมวะเนี่ยเป็นสเต็ปไปซะงั้นนะนี่เป็นส่วนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าคอมผมเรียกว่าคอมแล้วกันนะฮะเรียกย่อๆน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจมันเป็นส่วนหลักสำคัญในการสร้างสิ่งของต่างๆที่ใช้ลิกโตนิกทั้งหมดนะฮะโอเคทุกคนตื่นแล้วเหลือแค่เนฮิชิคนเดียวโอ้คูสแนปเนี่ยก็คือการอาการหนาวแบบฉับพลันนะแม้จะมีกลางวันก็ยังหนาวอยู่นะฮะความร้อนทำให้คนคลั่งแล้วก็บ้านะฮะฆ่ากันได้หรืออาจจะตายได้เลยจะเป็นฮิสโตกหรืออะไรพวกนั้นแต่ว่าอากาศหนาวเนี่ยนะฮะหรือจะเป็นช่วงคูลสแนปหรือว่าเป็นช่วงวินเทอร์ก็ช่างนะฮะมันจะฆ่าทุกคนได้หมดเลยนะทุกคนจะนอนแล้วก็ตายไปซะนะฮะคือมันอันตรายขนาดนั้นเลยโอเคเรามาเริ่มล่ามาโปโลกันดีกว่าปึ๊ดตอนแรกเราต้องจัดฝูงคนเราก่อนทุกคนที่มีปืนคือทุกคนที่เราต้องใช้ซึ่งตอนนี้ทุกคนมีอาวุธยิงระยะไกลนะฮะอยู่ครบทุกคนแล้วเราก็ต้องรวมตัวกันก่อนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะฮะทุกคนอาจจะหงุดหงิดหิวง่วงหรืออะไรเราต้องยอมรับในส่วนนี้นะโอเคทุกคนมาครบหรือยังเหลือคนหนึ่งมาซารุเร็วอ้าวไอ้นี่หลุดไปได้ไงทีนี้เราก็เริ่มล่ากันเราจะล่ามอฟโฟโลก่อนเราต้องอยู่ในระยะที่ค่อนข้างที่เหมาะสมแล้วก็เริ่มยิงซะในช่วงหนึ่งพวกเขาถ้าเรายิงล่าชวนให้รำคาญกันไปเนี่ยมันก็จะกระทืบเราเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็จะบางทีมันก็ไม่ทำแต่บางทีมันก็ทำกันเป็นฝูงนะฮะซึ่งนั่นก็อันตรายนะจ๊ะรักษาระยะห่างแล้วก็ยิงให้แม่นที่สุดโอเคทุกคนตายหมดแล้วเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่ตายไม่เป็นไรถ้าล้มลงไปเราก็ค่อยยิงซ้ำทีหลังได้ซึ่งนั่นก็ผ่านเวลาไปนานเราต้องให้พวกเขาไปพักบ้างเพราะว่าตอนนี้ทุกคนหนาวมากติดลบกันเลยทีเดียวทำให้ทุกคนบาดเจ็บได้นะฮะซึ่งนั่นก็ไม่ดีเราก็ต้องเก็บด้วยเพราะว่าถ้าการล่าแบบนี้มันจะไม่เก็บศพโอเคทุกคนมีคนบาดเจ็บอยู่ถึง3คนทีเดียวไม่ใช่บาดเจ็บจากการโดนโจมตีหรืออะไรนะเป็นการบาดเจ็บจากการโดนน้ำแข็งกัดโดนอากาศหนาวจนเกินไปนะฮะซึ่งเรายังไม่มีเสื้อกันหนาวให้พวกเขานั่นเองเรามีเพียงเสื้อทีเชิ้ตไม่ใช่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรล่ะอะไรวะจำชื่อไม่ได้ดูสิแจ็คเก็ตมีแต่เพียงแจ็คเก็ตเท่านั้นที่เรามีอยู่ตอนนี้เราก็เริ่มมีอาหารเพิ่มมากขึ้นในการล่ามาโปรพรุ่งนี้ถ้ามีอากาศดีๆแล้วก็ทุกคนปลอดภัยเราก็จะไปล่าฝูงวางภูเขากันข้างนอกดูเหมือนฝนจะตกเลยแน่ได้ยินเสียงฟ้าร้องป่ะอาจจะยินเสียงแทรกเข้ามานะฮะโอ้ตรงนี้แย่แล้วไม่ได้เปิดไฟเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวไม่หายเดี๋ยวไม่ตายเอานะเราเปิดไฟนะเปิดไฟหน่อยไฟก็นอนนะเปิดไฟก็นอนถ้าไม่เปิดคืนนี้ตายแน่เลยเปิดไฟสิครับเปิดไฟหน่อยโอ้ยหายก่อนโชคดีไปไม่เป็นไรยกเลิกในห้องมันค่อนข้างอุ่นนะฮะถ้าอยู่ในห้องพยาบาลเนี่ยโอ้ยมีคนป่วยเพิ่มมาอีกได้ยิ่งไรโอเคต้องเปิดไฟนะฮะต้องเปิดไฟเพราะว่าถ้าไม่เปิดเครื่องทำความร้อนฮีเตอร์นี่เราอาจจะตายได้นะฮะตายได้เลย
ว่ากลางคืนมันหนาวจริงๆตอนนี้ลบ21องศาในข้างนอกแล้วก็ดันไม่เปิดไฟให้คนป่วยมึงคิดยังไงวะเออสั่งแม่งเลยโอเคคนป่วยจะตายอยู่แล้วนะไม่เปิดไฟอุณหภูมิอยู่ในห้องก็ขนาดมิเตอร์นะอยู่ที่51องศาเออเริ่มร้อนแล้วมาละเริ่มปรับมาปกติละแล้วเพิ่งเปิดได้เองมันถึงไม่ร้อนหายมันจะหายถ้าเกิดคุณไม่เปิดไฟนะตายป่วยตายเลยคืนนั้นห้องเก็บอาหารแล้วก็อยู่ที่อุณหภูมิ25องศาไม่ต้องเรื่องห่วงเรื่องนั้นนะเราจัดไปเลยเนี่ยมันหนาวว่าคนนี้เขาไม่มีเสื้อแล้วไม่มีใครทำเสื้อให้เลยอะไรวะไม่มีเสื้อทำไมคุณไม่ไปใส่ตัวนี้ใส่ได้ไหมดูสิมันเป็นเสื้อจริงแต่มันยังเกงอยู่มันเป็นผ้าคลุมทั้งตัวนะเราต้องสร้างเก็ตให้เขาตอนนี้ทุกคนมีหมวกแค่ทั้งหมดแล้วหมวกก็จะเป็นตัวช่วยในการทำให้เย็นขึ้นได้จะเป็นหมวกคาร์บอนหรือหมวกอะไรก็สร้างๆไปเลยครับผมสร้างหมวกคาร์บอนไปก่อนโอ้โหทุกคนมันหนาวจัดอะไงดีอะต้องก่อกองไฟตรงนี้แล้วมั้งก่อกองไฟไม่ทั้งห้องเลยแทบเผาห้องก่อแล้ว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 กองไฟนะครับเร็วๆๆๆกองไฟเนี่ยไอตัวแคมป์ไฟเนี่ยมันก็จะทำให้มีความร้อนความอุ่นในห้องด้วยแล้วก็อีกอย่างมันก็จะสามารถเติมไฟเข้าไปได้เรื่อยๆแต่ใดที่ห้องนั้นร้อนห้องนั้นหนาวไงใส่ละใส่ละต้องเติมให้ไปได้2อย่าง1แสง2ความอุ่นตัวนี้ในห้อง3องศาข้างนอกลบ10ฮีเตอร์ทำไมไม่สร้างฮีเตอร์มันห้องใหญ่เกินไปสร้างไปก็เปลืองพื้นที่เปล่าๆนะฮะอย่างหนึ่งเราควรที่จะสร้างพื้นที่แบ่งพื้นที่ให้มันเล็กๆเพื่อที่จะให้อุณหภูมิค่อนข้างคงตัวอู้ข้างนอกลมแรงมากเลยค่อนข้างหนาวโอ้มีสัตว์คลั่งอีกแล้วครับท่านวันนี้สัตว์คลั่งของเราคือตกมันใช่ไหมมึงตกมันใช่ไหมตกมันนะฮะโอเคมันพุ่งหน้าอ่ะมุ่งหน้าพุ่งมาหาเราเลยนะซึ่งมันจะเล่นเราอย่างเดียวเลยนะผมจะเอาคนที่ค่อนข้างพร้อมมา3คนพอแล้วแต่ข้างนอกคือตรงที่ผมนั่งไงบ้านผมเนี่ยดูเหมือนฝนจะตกนะฟ้าร้องในใหญ่เลยแต่ในตัวเกมค่อนข้างที่หนาวโอ้โหลูกเดินช้ามากเลยลูกไม่สบายแน่เลยโอ้ไอตัวปัญหาของเรามันออกมาเองอีกแล้วมันจะออกมาโดนล่าอีกแล้วไอมาเลยกันโอ้ลูกแสดงว่าลูกเนี่ยเป็นคนที่อาจจะบาดเจ็บอยู่นะไปไหนแล้วล่ะโอ้โหยิงช้ามากซัดมันดิโอ้ไม่ถึงใจอะไรบาดเจ็บจนได้คนหนึ่งบาดเจ็บไปนะฮะช่างเขาไม่ค่อยได้แรงใจเท่าไหร่เลยแต่บาดเจ็บซะงั้นฝูงมอสโปรที่เราล่าอยู่เป็นไงบ้างตอนนี้เหลืออยู่2ศพแล้วก็มีฝูงแพะหิมะไม่ใช่แพะภูเขาแล้วกันเรียกเป็นได้กวางแล้วเป็นแพะนะภูเขามีคนติดต่อสื่อสารมาเราไม่ติดต่อสื่อสารช่างมันว่าเรายังไม่สร้างเครื่องเลยเครื่องตัวนี้ยังไม่มานะฮะยังไม่วิจัยยังไม่มีโอเคแล้วดูไอ้คูลสแนปไปแล้วอุณหภูมิกลับมาไม่หนาวมากค่อนข้างปกติแล้วดีเหมือนกันผ่านไปอีกค่ำคืนนึงนะฮะเป็นมีอะไรสนุกสนานเข้ามาเล็กน้อยก็คือสัตว์บ้านนี่เองแต่ว่าลมแรงก็ดีว่ะพลังงานลมหมุนติ้วเลยดูพลังงานผมเต็มเลยอะ
ะไรจะขนาดนั้นถ้ามีการช็อตนี่ก็ไฟรั่วออกหมดเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ปลูกผักไปก็ยังไม่ทันเก็บนะฮะแม่ก็ตายมาก่อนไม่จะปลูกทำไมผมเนี่ยเข้าใจถูกแล้วนะตอนนี้ยังเข้าแค่วันที่11ของฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้นนะดาวตรงนี้ไม่ก็โคตรหนาวแล้วนะโอ้โหยังก็คล้ายๆกับบรรยากาศของบ้านเราตอนนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างหนาวแล้วในต่างจังหวัดนะแต่จังหวัดเหนืออีสานเนี่ยค่อนข้างหนาวแล้วนะแต่ใต้คงไม่ได้เจอสัมผัสกับอากาศหนาวนะเพราะว่าจะเป็นฤดูฝนตลอดทั้งปีนะมีอะไรเอ่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่เลยผมว่าอ๋อมีแก๊งผ่านมาช่างมันตอนนี้ศพเรายังเหลือเยอะอยู่โอ้โหหมาป่าบางทีไอ้พวกแวร์บูฟหรือพวกหมาป่าพวกทิมเปอร์บูฟเป็นพวกปอกพวกนี้เนี่ยมันก็จะไปล่ากระต่ายล่าสัตว์ของมันกินและบางทีมันก็กินไม่หมดเราก็สามารถที่จะไปบางทีไปเจอเราก็สามารถที่จะเก็บมาได้นะฮะช่วงนี้ก็ช่วงแปลกช่วงเราดูใบไม้ผลิเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวอะไรมากมายนะฮะเราก็สามารถเก็บเบอร์รี่ได้นะมันมีเบอร์รี่ป่าเกิดอยู่ถ้าเราต้องการที่จะเก็บเบอร์รี่เราก็สามารถที่จะเก็บได้นะฮะโอ้โหอีคริปนะฮะก็คือสุริยะปราคานั่นเองอยู่ดีก็มีในดาวดวงนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะหืมใครแต่งงานคืออะไรแต่งงานกันใช่เลยเนอร์ฮิชิกับซายุริสร้างกันซะแล้ว แล้วกูต้องสร้างห้องคู่ให้มึงไหมใช่ไหมกูต้องสร้างห้องคู่ให้มึงใช่ไหมโอ้โหฟ้าผ่าไปไหมบรรยากาศแปรปรวนมากเลยนะฮะสำหรับในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะฮะฟลอร์ไงซึ่งผมต้องสร้างห้องคู่ให้กับซายุริแล้วล่ะเพราะว่าเธอจะได้ซ้ำกันนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เข้าใจไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ผมต้องสร้างห้องให้เขาแล้วผมจะสร้างห้องให้เขาในขนาดสักประมาณนี้เลยแล้วกันเราก็จะสร้างกำแพงข้างห้องวิจัยให้เขาถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นประตูข้างในจะเป็นห้องสำหรับเขาทั้งสองคนห้องใหญ่ไปไหมไม่อะไม่ใหญ่คืออะไรเมื่อกี้กดทิ้งไม่เฉยเลยคืออะไรวะมันคืออะไรอะโอ้โหกดทิ้งไม่เฉยเลยช่างมันต้องเป็นอะไรสักอย่างแต่ไม่ทันละเห็นอีกิปพร็อพอะไรสักอย่างพรุ่งนี้ก็สร้างห้องเรียนหอให้กับเนฮิชิกับซายุริของเราหน่อยนะฮะก็ดีใจกับพวกเขาด้วยที่เขาแต่งงานกันนะฮะเขาอาจจะอยู่ด้วยกันแล้วมีความรักแล้วก็อาจจะรักกันสร้างเรียนหอด้วยกันนะเราต้องสนับสนุนให้เขานะฮะโอ้โทโกชิกะนะฮะไปแล้วก็แจ้งเตือนเราว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้กลุ่มนี้มาตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้แจ็คเก็ตเลยมันจะได้เสื้อกันหนาวซึ่งกูก็สร้างไปแล้วแต่มันไม่สร้างให้โกโลต้องการแสงสว่างในห้องเก็บของหน่อยมืดเหลือเกินอ้าวซายุริมันสร้างห้องเรือนหอของตัวเองเลยนี่ปล่อยให้เขาสร้างให้สบายใจเฉียบบางบ้านเขาสร้างส่วนอื่นไปด้วยสร้างฮิตเตอร์ไปด้วยนี่ก็รอเวลาสั่งแล้วก็รอเวลาทุกคนก็มีหน้าที่ของตัวเองไปทำงานไปนะฮะโอ้มีอะไรเอ่ยโอ้ปลาแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วทุกอย่างกลับมาปกตินะฮะไม่ได้มีการบูชายันหรืออะไรทั้งสิ้นนะเราก็ทำงานของเราปกติไปเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะไม่ใช่ปฏิหาริย์ของพระเจ้านะฮะสิ่งพวกนี้
ถึงแม้ว่าในอดีตนั้นสุริยุปราคาจันทรุปราคาหรือกบกินเดือนบ้านเรานั่นเองนะฮะบ้านใครวะบ้านเราเนี่ยแต่ก่อนก็คิดว่าเป็นปฏิหาริย์ของเทพเป็นของปฏิหาริย์ของพระเจ้าเป็นปฏิหาริย์ของสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะฮะหรือเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจากเรานั่นเองแต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะฮะและไม่ใช่สิ่งที่อัศจรรย์ใจแต่อย่างไรแต่ความสวยงามของมันนั้นเป็นของจริงนะฮะเราต้องสร้างเตียงคู่โอ้โหเตียงคู่ดับเบิ้ลแบดเตียงคู่ตัวนี้เป็นต้องใช้ทองในการสร้างนะฮะซึ่งกูไม่เคยเจอทองเลยมึงจะนอนดีเลยมึงสร้างตัวนี้แหละมึงนอนเตียงคู่เตียงนี้แหละเอาไกลประตูหน่อยเดี๋ยวจะมีคนมาส่องซะนะเอาตรงกลางไปเลยแจ๋วแจ๋วเสียงไฟไม่มีเหรอเสียงไฟสักหน่อยต่อไปทั้งสองสามีภรรยาของเราก็จะมีเตียงนอนด้วยตัวเองแล้วตอนแรกผมจะยังไม่บังคับให้พวกเขามานอนนะผมจะดูว่าเขาจะมาเองหรือไม่เขาไม่มาเองเขาจะปิดเตียงส่วนตัวของพวกเขาซะสังเกตได้ว่าไซรุสกับโอ้โหมีสายข้ามาแล้วกับเนชิเองอ่ะเขาอยู่ด้วยกันนะใกล้กันมากกลางคืนคงลอยกันได้นะสัตว์ข้างวันนี้ของเราก็คือโอ้โหตัวระเบิดเอาไงดีตัวนี้กินได้นะฮะกินได้แต่พรุ่งนี้ค่อยว่ากันมันอันตรายถ้าเกิดว่ามันระเบิดในส่วนไหนมันก็จะไหม้ส่วนนั้นไปด้วยนะตอนนี้เรานอนอยู่เราไม่ซีเรียสเรื่องสัตว์ข้างนะฮะถ้าเป็นคนเราก็ว่าไปอีกเรื่องนึงตอนแรกผมจะไม่ได้เปิดเสียงดนตรีเยอะนะไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ผมมาเปิดเสียงดนตรีเสียงเกมเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะได้บรรยากาศในการเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ผู้ชมก็จะไม่ได้เบื่อฟังผมคนเดียวด้วยนะฮะก็จะเคลิ้มกันไปเรื่อยๆอาจจะมีเสียงกีตาร์แบบเท็กซัสหน่อยแบบคาร์บอยนะฮะหรืออาจจะมีเสียงดนตรีแบบว่าอะไรที่สุดๆน่าฟังนะตอนนี้เราจะล่าแล้วผมขอแค่3คนพอแล้วทีเดียวก็จะให้เขาสร้างโน่นนี่นั่นไปนะ3คนของเรามีลูกติดมาด้วยเพราะว่าลูกอยู่ในอันดับที่3ทีนี้ก็เราจะไม่รู้ว่าตัวไหนปึ๊ดตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวนี้ทำไมไม่ยิงอย่าบอกว่ามันหายคลั่งมันหายคลั่งได้ด้วยเหรอโอ้พระเจ้ามันหายคลั่งได้ด้วยผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันหายคลั่งได้ตอนนี้อาร์โซลามี170ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ว่าในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่เราไม่มีมันก็จะลำบากโอ้โหนี่ไงคนที่เราตามหามันดรอปมาน่ะโอ้โหเกือบจะตายละช่วยเหลือโอ้โหเกือบตายแล้วมึงดีที่กูออกมาหาสัตว์หาอะไรนะไม่งั้นมึงตายผมเจอสัตว์เลี้ยงด้วยเขาคือมีโอกาสเปลี่ยน 25% ก็ถือว่าโอเคผมจะไม่ระบุว่าใครต้องมาดูแลนะผมจะให้ใครที่ว่างมาเอาไปเลี้ยงหรือไม่บ้านแหละไปดูเล่นโอ้โหเราเจอคนป่วยเกือบจะตายแล้วดีนะที่มาช่วยทันนี่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่ของเราก็ได้นะตอนนี้เสื้อคลุมได้ครบทุกคนแล้วโอ้โหเริ่มสร้างมีเวลาสร้างนะไปไหนอ่ะมาดูสัตว์ละเดี๋ยวให้มันกัดนะมึงเอาอาหารให้มันกินนั่นแหละเล่นกับมันเอาเนื้อให้มันกินเปลี่ยนมาเป็น 5.2% นะฮะโอ้เบอร์รี่มีด้วยเบอร์รี่เยอะด้วยแต่ผมไม่เก็บเพราะว่าผมไม่ต้องการเบอร์รี่มันคืออีหยังหนอทำไมไม่จำไปถ้าจำมันจะหายนะคือรักษาดูแลเขาเป็นเพื่อนของเรานะฮะเราไม่ได้จับมาขังเราจะให้เขาเป็นเพื่อนของเราเขาจะอยู่เขาจะไปนั่นไม่สำคัญแต่จริงๆแล้ว
คนที่ตกมาจากอวกาศส่วนใหญ่เขาจะเป็นเพื่อนของเรานะนี่ข้างป่วยหนักว่ะในหน้าในหน้าเป็นไงบ้างป้อนข้าวป้อนน้ำในหน้าเลือดลดลงเยอะมากนะฮะไม่รู้ว่าเราจะสามารถช่วยเขาได้หรือเปล่าอาจจะได้สมาชิกใหม่อีกคนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้นะฮะอุณหภูมิส่วนใหญ่ก็อยู่ในที่ค่อนข้างหนาวตอนนี้พวกเขาสองคนยังไม่มาเลยว่ะเฮ้ยพวกเขามานอนเตียงนั้นจังไม่มาว่ะผมจะบังคับให้เขานอนคู่บังคับเลยถึงขั้นบังคับกันเลยทีเดียวนะบังคับกันเลยทีเดียวอี๋อี๋เป็นไงนะตอนนี้สองคนที่แต่งงานกันเขาเข้ามาอยู่ห้องด้วยกันแล้วนะโอเคทีนี้แล้วก็กลายเป็นเตียงปกติไปซะเผื่อว่าไดอาน่าจะมาเข้าแก๊งโอ้โหรักกันมากนี่นะฮะดูนะฮะดูนะฮะนี่คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการสร้างความรักให้กับโคโลนี่ของเรานะฮะคนอื่นก็น่าจะมีแค่ผู้ชายมีสายุริคนเดียวที่เป็นผู้หญิงนะที่เหลือนั่นเป็นผู้ชายทั้งหมดเท่าที่ผมเข้าใจนะอาหารเริ่มลดน้อยลงอีกแล้วครับท่านพรุ่งนี้เราจะเป็นการล่ามียานตกอีกแล้วนี่คือยานตกนะเกิดจากโอ้โหเรานี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาคือผู้หญิงอายุ58ปีคุณป้าที่น่ารักของเรานั่นเองผมจะให้คนนี้มาช่วยเขาเลยว่าเราค่อนข้างที่จะรีบนะฮะช่วยเราไม่จับขังเราสร้างห้องขังหรือยังวะเนี่ยเรามีห้องขังหรือยังเรามีแล้วแต่เราจะไม่ขังเขาเราจะช่วยเขานะฮะถึงเขาจะเข้าทีมเราหรือไม่เราก็ไม่รู้ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะฮะล้วนจะทำให้เรามีพันธมิตรที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะฮะการที่เขาจะชอบเราหรือเกลียดเราเราสามารถดูได้จากตัวหนังสือบนสีหัวเขานั้นจะเป็นน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวเหลืองขาวแดงนะฮะขาวคือเป็นพวกของเราเขียวคือชอบเรานะฮะน้ำเงินก็ชอบเราส่วนสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่ในทางที่ดีแต่ยังไม่มีความรู้สึกกับเราในส่วนไหนเช่นศัตรูลิมิตอะไรประมาณนั้นนะถ้าเหลืองขาวก็ถือว่าเป็นเวทางที่ติดลบนะฮะส่วนค่าศึกส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนสีแดงแล้วก็ถ้าจับมาแล้วอาจจะเริ่มจากแดงมาหลงเป็นเหลืองเป็นอะไรจนสุดท้ายกลายเป็นสีขาวขั้วของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้ไดอาน่าหายป่วยแล้วทำไมเธอถึงนอนอยู่เรื่องนี้หนอรู้สึกว่าอะไรวะเอาอยู่ว่าสักอย่างหนึ่งนะฮะทางด้านขวาเนี่ยไม่ดีบางทีดีคนป่วยนี้นะฮะที่อาจโดนยิงหรืออะไรพวกนั้นนะมันก็จะมีขาขาดตาแตกสมองหายมั่งไฟซิโดมคือใครเป็นอะไรคือเป็นเรียกเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งฮะอารมณ์อย่างหนึ่งของคนในโคโลนี่หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นบนดาวดวงนี้นะฮะทุกคนหิวได้ไงวะอาหารไม่โคตรเยอะเลยมึงหิวไอ้ไซยูริแสดงว่ามึงเมื่อคืนมึงหนักใช่ไหมไม่ไซยูริหนักนะเมื่อคืนตื่นเช้ามาหิวอะไรอาหารเต็มอยู่อาหารมี60กว่ามึงตื่นมาหิวแสดงว่าเมื่อคืนเจอไออะไรนะเนยชี้จัดหนักแน่เลยนะฮะโอ้ตายละนี่แสดงว่าเขาไม่ได้เข้าแก๊งกับเราแน่เขาหายแล้วเขาก็ไปเฉยเลยชักจะไม่ดีแล้วล่ะเราควรที่จะที่จริงเราน่าจะจับเขาไปเข้าคุกนะช่างมันไม่เป็นไรเขาจะไปเขาจะอยู่นั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเราอยู่เสรีชน
รักษาเขาได้ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่หายแล้วล่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ปกติอ่ะมันสามารถซ่อมได้ไหมเหรอมันก็คงจะได้มั้งไม่รู้สิอาจจะอยู่เป็นภาระของเราตลอดไปก็ได้นะเดายากจริงเราจะได้สมาชิกใหม่สุดท้ายก็เสียยารักษาไปเปล่าๆโอ้ยมาไงวะตัวนี้คงใส่โดนอะไรฆ่าสักอย่างเนี่ยแล้วก็สามารถเก็บไปกินได้มันมีทิมเบอร์บูฟอยู่แน่มันก็ค่อนข้างอันตรายในส่วนนี้นะไม่ได้สมาชิกใหม่ไว้เปลืองยาเปล่าน่าจะจับเขาคุกไปซะเสียดายเสียดายแต่จริงนักโทษเราสามารถที่จะจับมาค้าทาสได้นะจับไม่ขังไม่เลยถ้ามันไม่รักเรารักเราไม่ก็ช่างมันแต่ว่าเราสามารถขายได้เป็นเงินค่อนข้างแพงด้วยแต่มันจะเสียอะไรอย่างหนึ่งทําให้คนในโคโลนีของเรามีคนรู้สึกที่ไม่ดีให้รู้สึกว่าแย่นะฮะหรืออาจจะอะไรต่างๆนานาได้นะอาจจะทำให้การโจมตีค่อนข้างรุนแรงขึ้นด้วยนะฮะเอ๊ะโอเคละว่าจะรอสมาชิกใหม่ซะหน่อยสุดท้ายไม่ได้สมาชิกใหม่นะฮะได้เพียงคู่รักคู่ใหม่เท่านั้นเองคืออันอย่างมีคนมาแน่เลยไม่ใช่คืออ้อเข้าแก๊งนะฮะเข้าแก๊งเราอยู่ดีไม่เข้าแก๊งเราสงสัยเห็นเรามีอาหารกินเยอะแม่งเข้าแก๊งเราเฉยเลยผมเอาไอ้ลูกมาอยู่ในคอกหมาทำไมผมจะสร้างที่นอนให้เขาเป็นหลักเป็นแหล่งใหม่ถึงเราจะไม่ได้สมาชิกใหม่เป็นคนเราก็ได้สมาชิกเป็นแพะภูเขานะฮะ จะน่าภูมิใจดีไหมเนี่ยบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วตอนนี้เรามีอาหารกินค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับดีเดี๋ยวเราค่อยไปหาใหม่แล้วกันนะฮะอาหารว่าตอนนี้ยังมีฝูงสัตว์อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเราอยู่ซึ่งก็เยอะทีเดียวนะฮะตอนนี้ยังมีเยอะอยู่ทีเดียวเลยเช่นแก๊งนี้แต่ว่าเราจำเป็นไหมที่ต้องล่าตอนนี้เลยไม่จะเป็นนะเพราะว่าตอนนี้จะเข้าชั่วโมงแล้วนานเกินไปไม่ดีนะฮะผมเล่นเพลินนะฮะคนดูจะเพลินหรือเปล่าไปดูนะโอเคนะสำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะใครมีอะไรแนะนำก็แนะนำได้นะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้านะฮะ